มีเหตุการณ์หนึ่งพี่แท็กซี่รับลูกค้าสาวจะรีบไปทำงานขอแวะจอดปั๊มเติมแก๊สแป๊บหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องผู้โดยสารก็พี่หนูต้องเข้างาน6โมงเช้าแล้วพี่ใจเย็นมาจอดเติมแก๊สเนี่ยนะลองไปดูภาพภาพนี้แล้วสุดท้ายมันบานปลายจนได้ฮะแล้วก็เสียเวลามากเลยค่ะเขามาจอดแก๊สปั๊มแก๊สนะคะแล้วพอดีบอกว่ารีบเขาบอกว่าไล่ลงนะคะนี่ป้ายทะเบียนค่ะคุณมีเศษบ้างเหรอมีเศษไหมแล้วก็ไล่ให้ผู้โดยสารลงนะคะเออกลางที่ไอ้นี่นะคะปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สนี่ค่ะอันนี้ป้ายทะเบียนนะคะอุ้ยเขามาตบหนูด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเขามาตบหนูค่ะเขามาตบหนูค่ะคนนี้เขาตบหนูเลยค่ะเมื่อกี้นี้นะคะจะได้ออกข่าวดังแน่นอนเลยค่ะไปเลยไปเลยนี่นะคะไล่ผู้โดยสารลงกลางปั๊มแก๊สนะคะอันนี้นะคะแล้วก็มาโทษผู้โดยสารด้วยค่ะว่ารำคาญนี่ฮะคือมาโทษผู้โดยสารว่ารำคาญพูดมากแต่ก็เข้าใจได้มุมนึงคืออภิแท็กซี่เนี่ยไปทำร้ายไปตบมือถือของผู้โดยสารเนี่ยผิดอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะคือแกก็รู้สึกว่าถูกคุกคามด้วยการใช้กล้องมือถือมาถ่ายคลิปหรือเปล่านี่คือในมุมของคนแท็กซี่เราได้คุยกับน้องยุพินจามชาติอายุ29ปีเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยฮะเธอเล่าให้ฟังแบบนี้บ้านอยู่ประชาอุทิศแล้วจะต้องไปทำงานแถวปากเกร็ดให้ทัน6โมงเช้ารีบก็รีบพี่แท็กซี่ก็สบายใจมากแวะจอดเข้าปั๊มเติมแก๊สแล้วก็ไม่บอกล่วงหน้าแล้วพอหนูไม่พอใจแกไล่หนูลงหนูก็เลยไม่จ่ายก็มาปล่อยหนูทิ้งไว้ข้างทางแบบนี้สุดท้ายก็เป็นไปตามคลิปไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ตกใจแล้วก็กลัวมากอยากให้ช่วยจัดการหน่อยเพราะมันเป็นการคุกคามผู้โดยสารหรือไม่เขาว่าแบบพี่คะอีกนานไหมอะไรเงี้ยหนูกลัวไปไม่ทัน6โมงเช้าค่ะเพราะว่าหนูแบบเข้างานสายไม่ได้แล้วเขาก็แบบว่าเหมือนออกอาการแบบว่าไม่พอใจอะค่ะเหมือนแบบว่าเริ่มมีอาการแบบว่าไม่พอใจแล้วรีบไหมอะไรเงี้ยถ้ารีบไปคันอื่นเลยก็ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าไล่หนูลงจากรถเลยผมไม่ยอมยังไงคุณก็ต้องจ่ายค่าแท็กซี่มาบอกเอาแต่แบบคือพี่ทำหนูเสียเวลานะแล้วก็มาทิ้งหนูไว้กลางทางแบบนี้มืดด้วยเปี่ยวด้วยในเวลาแบบนั้นแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยเดินอัดคลิปไปถึงตรงหน้ารถถ่ายป้ายทะเบียนหน้ารถแล้วเขาไม่พอใจค่ะเขาก็เดินเข้ามาแบบว่าตบหนูเลยแต่ว่าจังหวะแบบมันมือมันโดนมือหนูอะค่ะโดนตรงแขนแล้วก็ปัดโทรศัพท์ใช่ใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบไม่ให้หนูอัดคลิปอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยร้องนี่ฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็บานปลายจนได้ก็มีการไปแจ้งคงแจ้งความกันเอาไว้ด้วยแต่อย่างที่บอกคือถ้าจะจอดเติมปั๊มหรือถ้าแก๊สมันจะหมดเนี่ยก็คุยกับผู้โดยสารถ้าผู้โดยสารเขารีบก็ไม่ต้องล้าไปแล้วคนอื่นใช่ต้องตกลงกันให้ดีตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าผู้โดยสารเขารอเอาเขาก็เสียเวลาหรือคุณอาจจะต้องตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์แล้วก็เชื้อเพลิงให้มันพร้อมในการรับส่งผู้โดยสารจริงๆหรือประเมินแล้วเฮ้ยก๊าซมันไม่พอว่ะปฏิเสธผู้โดยสารไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะปฏิเสธผู้โดยสารเดี๋ยวโดนผิดนะเออจะยังไงดีนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ